สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection วันนี้ Batman Day กับ Mesco Batman Ascending Knight และที่หน้ากล่องครับก็เป็นแบบสไตล์ Mesco นะครับมีตรา Batman และด้านหลังก็เป็นรูปอาร์ตต่างๆที่เขาถ่ายไว้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ด้วยครับด้านบนเหมือนเดิม112 Collective และด้านล่างก็เป็นตราต่างๆนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรนี้เอาล่ะรีบเปิดมาดูดีกว่าทาดามแกะมาแล้วนะครับสำหรับแบทแมนตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าใครได้จับได้เป็นเจ้าของนะครับต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทำออกมาได้สวยมากนะหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็นี่ครับผ้าคลุมเป็นแบบหนังเทียมนะครับด้านนอกจะดูเป็นหนังมันมากแล้วก็สวยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคือมีน้ำหนักสามารถจัดได้หลายแบบนะครับคือผ้าคลุมเนี่ยถ้ามันไม่มีน้ำหนักเนี่ยมันจะค่อนข้างดูเป็นของเล่นแล้วก็ไม่ทิ้งตัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูจุดขยับครับคืออยากจะบอกว่าจุดขยับตัวนี้ก็ขยับได้กว้างมากนะครับเหมือนเมสโก้ทุกๆตัวนะครับแล้วก็แอปครันช์ก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายไว้ลืมมัวแต่เล่นเพลินนะครับเอาล่ะต่อไปมาดูรายละเอียดที่ตัวนะครับที่หน้าอกก็จะมีเอ็มเล่มตาแบทแมนนะครับเป็นแบบแข็งๆแล้วก็ส่วนที่บอดี้ที่ชุดสูทจะเห็นว่าเขาซิงค์สกรีนมาสวยมากนะครับแล้วก็ที่ขีดๆตรงลายจับไปจะเห็นว่าแบบมีเท็กซ์เจอร์จับแล้วรู้สึกได้เลยนะครับต่อมานี่ครับผ้าคลุมที่ผมบอกเนี่ยคือสามารถจัดแบบนี้ก็ได้นะครับก็ผ้าคลุมก็จะสยายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพับกลับไปนะฮะดูนะครับพับแบบนี้ปุ๊บก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับคือทำได้หลายแบบซึ่งผมประทับใจมากกับผ้าคลุมนี้นะครับสวยเลยทีเดียวเอาล่ะต่อมาเข็มขัดด้านหลังนี่ให้ดูเข็มขัดนะครับไม่ได้ให้ดูก้นแบทแมนนะฮะเข็มขัดจะเห็นว่าที่ใส่ปืนเนี่ยครับก็สามารถใส่เข้าไปหล่นสามารถใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะครับเนี่ยครับประทับใจมากตรงนี้เลยฮะคือแบบเหมือนกับซ่อนปืนไว้ข้างหลังนะอะไรอย่างงี้นะครับและแบทแมนตัวนี้มีอุปกรณ์แถมมาเยอะมากนะครับแบทแรงมี10ชิ้นซึ่งเล็กมากต้องระวังแล้วก็มีปืนมีตะขอแบบเปิดแบบปิดแล้วก็แบบมีเชือกแล้วก็แบบมีปืนที่เป็นลูกดอกนะครับแล้วก็มือมี3แบบนะครับแบบกำแบบถือปืนแบบยิงปืนแล้วก็แบบมือเปล่าถือแบทแรงแล้วก็ทางขวาเป็นเหมือนกับคล้ายๆมีดรูปแบทแมนนะครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละครับนี่คือรูปต่างๆเมื่อถืออาวุธฮะเท่ใช่ไหมล่ะนะครับนี่เป็นปืนแบบลูกดอกนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวคล้ายๆมีดหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับก็ไม่รู้แหละสวยหล่อทีเดียวแล้วก็ตะขอครับที่ผมบอกอันนี้พิเศษหน่อยคือแถมเชือกมาให้ด้วยนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับพอยิงออกจากปืนแล้วสามารถเป็นตะขอไปเกี่ยวกับกำแพงหรือว่าที่สูงแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปได้อะไรแบบนี้ฮะนะครับจะเป็นแบบนี้นะอย่างหล่ออ่ะนี่แล้วก็ดึงเต็งขึ้นไปประมาณนั้นนะครับและนี่ครับหัวบรูซเวย์นะครับอยากจะบอกว่าตอนเห็นภาพโปรโมทผมเฉยมากกับหัวนี้นะครับแต่พอได้มาอยู่ในมือเท่านั้นแหละสุดยอดหล่อเหลามากนะครับต้องลองได้เองนะต้องมีเองนะครับจะชอบและต่อมาครับนี่ครับสแตนด์แถมมากับที่ตะขอเกี่ยวผ้าคลุมนะครับซึ่งให้มาประมาณ5อันแต่ผมรู้สึกว่ามันติดยากผมเลยใส่แค่3นะฮะก็จะสามารถทำท่านี้ได้ครับในบัตคิกสวยทีเดียวต่อไปเรามาดูเปรียบเทียบขนาดนะครับเมสโก้ด้วยกันทั้งขวา Batman Dark Knight Return จะใหญ่และสูงกว่าหน่อยนึงนะครับและนี่ทางซ้ายโจ๊กเกอร์จะแอบตัวสูงชะลูดนิดนึงแต่ผมรู้สึกแย่ที่ Batman ตัวสูงกว่า Superman นะครับเอาล่ะครับโดยรวมแล้วเป็นฟิกเกอร์ที่เรียกว่าของมันต้องมีนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าใครที่เป็นแฟนแบทแมนนะครับก็ต้องมีไว้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นแบทแมนเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่จะเริ่มนะครับถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับรับรองซื้อไปนะฮะเอาไปอยู่ในตู้นี่มีสง่าราศีแน่นอนครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ Happy Batman Day ครับ